กับบทเพลงเอกลักษณ์ไทยค่ะค่ะเอกลักษณ์ไทยนั่นเองคือแบบว่ามาแบบนิ่งๆอ่ะนิ่งๆนิ่มๆแล้วก็เชื่อดแบบนิ่งๆเลยอ่ะเป็นไงบ้างคะไม่ตื่นเต้นแล้วแหละตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอ๋อตื่นเต้นเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเข้ารอบค่อยมาฟังคอมเมนต์วันนี้ใช่แล้วไม่ได้คอมเมนต์จากอาจารย์ดอยไปนะคะครูดอยค่ะเป็นหน้าที่ครูแล้วค่ะบอกมาให้หมดเลยค่ะเพราะที่รีบพี่เมื่อวานนะเนาะพอดีกรรมการก็เลยรีบด้วยไงให้ถูกใจทุกคน